ุ่นนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าช่องดักอากาศจะค่อนข้างใหญ่เป็นแบบ2ชั้นคล้ายๆรุ่นพี่อย่างพวกทาโคมาแหละคุณชมว่าล้อสวยไหมรุ่นเนี้ยจะใช้สีนี้แต่งค่อนข้างเยอะตัวเก่าเนี่ยแหนบเขาจะมี5แผ่นแต่รุ่นเนี้ยมีการปรับแหนบเหลือ3แผ่นไฟท้ายเขาเป็นแค่ LED Guide มีระบบผ่อนแรงมาให้ดูนะเนี่ยผมมือเดียวปะเกตด้านท้ายเนี่ยมีไฟมาให้ด้วยคุณชมเห็นปะตรงเนี้ยเสียดายถ้าเกิดบันไดข้างเนี่ยเป็นแบบโครเมียมให้มาเป็นมาตรฐานผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้สิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนชุดมาตรวัดตรงข้างเฉยของ Toyota เนี่ยเป็นจอที่ไม่ได้สมูทลื่นไหลทรายประมาณนี้เป็นหนัง TPU เนาะหนังสังเคราะห์บ็อกซ์เก็บของซึ่งมันมีรูปล่อยแอร์มันจะไม่ได้เอนเหมือนพวกรถเก๋งนะแต่ก็ไม่ได้นั่งหลังชันจนเหมือนแบบกระบะสมัยก่อนกำลังแรงม้ารุ่นนี้เพิ่มเติมจากรุ่นเก่าชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับชาวคุกกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันด้วยนะครับวันนี้ก็ตามเรียกร้องนะครับหลายคนเรียกร้องมาเหลือเกินว่าเมื่อไหร่พี่โคกจะรีวิวตัว Toyota Hilux Duo ไมเนอร์เชนวันนี้จัดให้แล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับวันนี้โคกก็อยู่กับ Toyota Hilux Duo Loco ตัวถังดับเบิ้ลแคปนะครับ 2.8 4 wheel drive เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาค่าตัว 1,239,000 บาทแพงที่สุดแล้วของ Hilux Duo นะครับรุ่นนี้จะมีอะไรปรับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันรอบคันเลยทั้งภายนอกภายในนะครับว่าสวยงามขนาดไหนฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของการขับขี่เครื่องยนต์ปรับจูนใหม่ด้วย 2.8 นะครับแรงม้าเพิ่ม204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยช่วงล่างก็ปรับจูนใหม่นะครับเปลี่ยนแหนบ5แผ่นเป็น3แผ่นนั่นเองนะฮะโดยการทดสอบการขับขี่เนี่ยรอชมแบบ POV เนาะนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรอบคันกันก่อนว่ามีอะไรบ้างกับค่าตัว 1,239,000 บาทนี้นะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุกกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่นะครับไปชมกันเลยจ้านะฮะตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆเลยนะครับหลังจากที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พี่โคกจะเอา Toyota Hilux Duo มารีวิวกันบ้างนะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตัว Hilux Duo เนี่ยเขามีรุ่นย่อยเยอะมากๆเลยแต่วันนี้ผมได้ตัวท็อปสุดนะเป็นตัว Locoขับ4นะครับเครื่อง 2.8 ราคาค่าตัว 1,239,000 บาทมารีวิวให้ชมกันก่อนเดี๋ยวในลำดับถัดไปนะครับมีโอกาสได้ยืมรถรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น Z Edition หรือ Pre-Runner เนี่ยจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมรอบคันกันก่อนว่ารุ่นนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าแล้วก็สวยงามขนาดไหนต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวแพงสุดของ Hilux Duo แล้ววันนี้เราอยู่กับสีดำด้วยนะครับชุดพาร์ทชุดอะไรต่างๆอาจจะกลืนไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ทราบกันเรามาดูดังด้านดีไซน์ก่อนละกันในส่วนของฝากระโปรงคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนจากลีโวตัวเก่านะครับยังมีเหลี่ยมสันที่ยกมาพอสมควรมีเชฟมีโค้งเว้าที่ค่อนข้างสวยงามสิ่งที่เปลี่ยนไปสังเกตง่ายๆเลยรุ่นนี้คือกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้านะคล้ายๆรุ่นพี่อย่างพวกทาโคมาแหละอันนี้ผมมองว่าสวยขึ้นนะดูมีความเป็นแมนมีความบึกบึนมากขึ้นจริงๆในส่วนของชุดโคมไฟหน้าอันนี้เป็นแบบใบบีม LED เรียบร้อยแล้วนะครับ LEDเต็มระบบเลยนะซึ่งในการเปิดปิดไฟต่างๆเนี่ยออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเป็นแสงสีขาวเรียบร้อยแล้วดีเทลชุดโคมไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยคุณผู้ชมนะครับตัวเบ้าเขาเนี่ยนะจะมีขอบยกขึ้นมาด้วยเป็น3มิติอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมผมมองว่าดูดุดันมากขึ้นนะแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยดูสวยขึ้นนะครับเห็นปะเขียน Hilux ด้วยแล้วก็ในส่วนของโคมภายในเนี่ยจะมีขอบที่เป็นโครเมียมคุณผู้ชมนะแล้วก็เนี่ยตัวโปรเจคเตอร์ตรงนี้แสงสีขาวนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูดีกว่าว่าเวลาเปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินนะหรือว่าเดทามแล้วนิ่งไรเวลาเปิดแล้วเป็นไงอันนี้คือจัดให้เลยนะหลายคนบอกอะว่าเฮ้ยบางทีรีวิวบางทีไม่มีไฟให้ดูอันนี้เนี่ยเลี้ยวๆเลยสตาร์ทก่อนนะเปิดไฟฉุกเฉินก่อนนี่ได้รู้กันเลยว่าชุดโคมไฟหน้าเป็นยังไงนี่นะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเป็น full LED นะครับไฟ daytime running light จะเป็นเส้นตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะเป็นเส้นตรงนี้แล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์แสงสีขาวอยู่ตรงนี้นะรวมไปถึงไฟเลี้ยว LED เช่นเดียวกันนี่อยู่ขอบตรงนี้เลยสวยไหมนะครับเสียงดีเซลอาจจะเข้านิดนึงขออภัยด้วยนะครับต้องสตาร์ทให้ชมลำดับถัดมาคุณผู้ชมในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้ก็มีการปรับใหม่ผมว่ามีความบึกขึ้นนะเนี่ยแต่ชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกสีออกแนวแบบดำด้านๆแต่ในแง่ของด้านเขาเนี่ยเหมือนมีชิ้นที่เป็นเมทัลลิกเล็กๆมาด้วยด้านที่แบบด้านไม่สุดอ่ะไม่ได้ด้านจนน่าเกลียดนะครับมีแบบความเป็นเงาๆเล็กๆมาให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้มีเส้นที่เป็นโครเมียมเสริมเข้ามาคุณผู้ชมเห็นปะเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูเดี๋ยวและลำดับถัดไปนะในส่วนโลโก้รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมมีแผ่นปิดมาเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวท็อปเนี่ยเขามี
ตัว Toyota Safety Sense นะครับมีตัว Dynamic Radar Cruise Control หรือ Cruise Control แปรผันตามข้างหน้ามีมาให้นะฮะตัวเลนคีฟที่ช่วยหน่วงนะเวลาเราออกนอกเลนเนี่ยเขาเตือนแล้วก็หน่วงด้วยมีมาให้เช่นเดียวกันรวมไปถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติก็มีมาให้เรียกได้ว่าเป็นพิกอัพที่ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะฮะในส่วนกระจังหน้าจะประมาณนี้ดีไซน์เขาจะลากยาวลงมาถึงข้างล่างเลยคุณผู้ชมป๊าบเนี่ยถึงตรงขอบตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่องดักอากาศจะค่อนข้างใหญ่เป็นแบบ2ชั้นจะเป็นชิ้นที่เป็นแบบสีดำนะฮะดำแบบด้านๆที่มีสีเมทัลลิกที่ผมบอกอ่ะทั้งชิ้นเลยนะแต่พาร์ทตรงนี้จะเป็นสีออกแนวแบบเทาๆนะครับช่องดักอากาศด้านล่างเนี่ยจะเป็นเทาๆก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูบึกมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูผู้ชมนี่เป็นไง Daytime Running Light หรือว่าไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดเนี่ยด้านหน้าตรงๆผมมองว่าหน้าเขาดูดุมากนะแล้วก็ดูบึกมากขึ้นดูตัวถังมันใหญ่นะไปเปลี่ยนล้อให้มันแบบบึกๆเนี่ยน่าจะเท่ไม่หยอกเลยคุณผู้ชมนะในส่วนชิ้นตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็คือคันนี้เป็นสีดำตรงนี้ก็สีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยรุ่นนี้มีการดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะเป็นดีเทลประมาณนี้เลยไฟตัดหมอกแสงสีขาวเหมือนกันนะแล้วก็กรอบเนี่ยจะเป็นแบบเรียมๆอย่างนี้นะชิ้นจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีเหมือนตรงนี้สีออกแนวแบบเทาๆซึ่งดีไซน์ของกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันกับตัวโปร่งซุ้มล้อเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าสวยดีไซน์เขาอะเนี่ยเห็นปะดีไซน์เขาจะรับกับซุ้มล้อตรงนี้เลยโดยรวมผมมองว่าค่อนข้างดูดีนะอย่างที่บอกแหละว่ารุ่นใหม่เขาปรับเนี่ยมันดูสวยขึ้นจริงแต่คันนี้สีดำชุดพาร์ทมันเลยกลืนๆไปหน่อยถ้าเกิดคุณซื้อสีใหม่ที่เป็นออกไซด์บรอนซ์ที่ออกแนวแบบเขียวๆทหารอะมองตรงคันจริงโคตรสวยด้านหน้าโดยรวมจะประมาณนี้เนาะและด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะในส่วนของโปร่งซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่บอกอะเป็นดำออกแนวแบบด้านๆแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างดีเลยตรงนี้มีเสริมความเป็นสีออกแนวแบบเทาๆนิดๆนะตัดลดหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันดำด้านทั้งหมดมันจะดูแบบดิบๆไปรสชาติมันก็จะดูแบบกลมกล่อมในส่วนของล้อรุ่นนี้นะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะเป็นล้อลวดลายประมาณนี้เลยออกแนวแบบทูโทนไดมอนด์คัตนะครับแต่ตัวที่เป็นสีเงินเนี่ยจะออกแนวแบบลมดำหน่อยนึงนะฮะแล้วก็เป็นยางขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง26560R18เป็นดันล็อปซีรีส์พิเศษด้วยนะเป็นยางที่แก้มตัวอักษรเป็นสีขาวอันนี้ก็จะได้ลุคที่เป็นแบบดูออฟโรดดูเท่ๆนะอันนี้คือยางติดมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยนะครับและด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกคุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมว่าล้อสวยไหมผมมองว่ามันก็ดูดีนะถือว่าถ้าเกิดไม่คิดมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับและรถรุ่นนี้ก็นี่ตัวยกสูงเนาะมีโปร่งมีอะไรต่างๆมาให้มีกันโครนมาให้ด้วยนะครับมีบังโครนมาให้เขียนไฮลักซ์ในส่วนของฝาครอบจมองข้างก็เป็นสีด้านๆเช่นเดียวกันนะแต่จะมีออกแนวแบบเมทัลลิกเงาๆมาหน่อยนึงเอ้ยผมมองว่าดูดีนะซึ่งรุ่นเนี้ยนะครับจะใช้สีนี้ตกแต่งค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ตามเอกลักษณ์ของ Toyota นะมีครีปลดเสียงเข้ามาในห้องโดยสารรุ่นนี้ไฟเลี้ยวนะครับตรงฝาครอบจมองข้าง LED เหมือนกันนะอย่างที่บอกเป็นพิกอัพที่ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเหมาะกับการนั่งโดยสารมากๆในส่วนของโลโก้ไฮลักซ์ตรงนี้มีเหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมตัวเลข 2.8 เพราะรุ่นนี้เป็น 2.8 ตัวใหม่นั่นเองคุณผู้ชมด้านบริเวณตรงขอบประตูต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับพอดีคันนี้สีดำเนาะมันก็เลยกลืนไปทั้งหมดเลยมือจับเปิดประตูเหมือนกันนะฮะเป็นพลาสติกตรงนี้ที่ออกแนวแบบเงาๆแล้วก็จะมีสีแบบเมทัลลิกมาหน่อยนึงซึ่งมือจับเปิดประตูก็เป็นสมาร์ทคีย์นะคุณสามารถพกกุญแจนะกุญแจโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวผมลองเอากุญแจให้ดูกุญแจใหม่เขาก็ดีไซน์ประมาณนี้นี่นะเหมือน Fortuner ตัวเก่าเลยนะครับคือเนี่ยมีโลโก้ Hilux ดูดีนะผมมองว่านะคุณสามารถปลดล็อกอะไรต่างได้เป็นกุญแจพลาสติกเนาะคุณพกไว้ที่ตัวนะแล้วคุณกดล็อกตรงนี้ก็ล็อกได้หรือว่าจะปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยขอบด้านล่างนะมีบันไดแบบ built in มาให้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าดูไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเสียงมันเข้าเนาะจะรบกวนในการรีวิวนะครับเสียงดีเซลก็อย่างนี้แหละนะครับแต่เปิดไฟทิ้งไว้นะในส่วนของบันไดข้างนะแบบ built in ซึ่งเป็นพลาสติกแบบด้านๆ built in ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อมาจากตัวรถเลยนะแต่ดูค่อนข้างแข็งแรงนะคุณเหยียบไปคุณก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขาดีไซน์มาแล้วรองรับน้ำหนักสูงๆได้นะครับบันไดจะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมลองถอยด้านข้างตรงๆให้ดูว่า Levo เป็นยังไงด้านข้างตรงๆเนี่ยดูดุมากยิ่งเป็นสีดำนะฮะนี่เราไปดูกันต่อนะในส่วนของรุ่นนี้ก็เป็นดับเบิลแคปก็คือ4ประตูนั่นเองมือจับด้านหลังก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นพลาสติกด้านแล้วก็เสริมเม็ดที่มันเงาๆบอกไม่ถูกอ่ะนะไม่รู้ว่าเรียกว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมลองปลดล็อกให้ดูนี่
นี่ก็ขึ้นลงสะดวกสบายเดี๋ยวพาไปดูลำดับถัดไปว่าภายในนั่งสะดวกสบายเลยหรูหราขนาดไหนคุณผู้ชมอันนี้เปิดให้ดูก่อนประตูเปิดได้ประมาณนี้นะแล้วรุ่นนี้ล็อกโคก็จะมีสปอร์ตบาร์มาก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำด้านทั้งชิ้นเลยนะครับแต่งานดีนะผมมองว่าดูแข็งแกร่งดูบึกบึนดีแล้วก็จะมีเสริมตรงนี้ที่บอกว่ารุ่นนี้เขามีการตกแต่งชุดพาร์ทที่เป็นแบบวัสดุอย่างเงี้ยเยอะนะครับเป็นสีด้านแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบสีออกแนวเทาๆเสริมให้รถยนต์เนี่ยดูดีขึ้นในส่วนของโปร่งหลังไม่รอดเหมือนกันนะโปร่งหลังเหมือนด้านหน้าเลยผสมผสานกันนะครับก็จะออกแนวเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็ล้อด้านหลังลายเดียวกันเลยก็เป็นล้อขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง265 60R18 ยางดันลอปอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ระบบเบรกนะครับจะเป็นแค่ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกแล้วก็สิ่งที่แตกต่างปรับเปลี่ยนจากรีโวรุ่นเก่าแหนบด้านหลังโดยรุ่นเนี้ยนะอย่างที่บอกแล้วว่าเขามีการปรับแหนบมีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับเขาจะเน้นให้ด้านหลังเนี่ยไม่กระเด้งกระดอนเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับเขาจะเน้นความที่แบบว่านุ่มนวลประดุด SUV หรูเขาบอกงี้นะแต่เดี๋ยวลองขับอีกทีนึงจะมาบอกให้ทราบกันเปลี่ยนแหนบจาก5แผ่นเป็น3แผ่นแต่วัสดุเนี่ยเขาเป็น High Tensile Steel ก็คือแข็งแกร่งนั่นเองนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองถ่ายดูเนี่ยแหนบด้านหลังประมาณนี้นะฮะแล้วก็รุ่นนี้ที่ขาดไม่ได้เลยสติ๊กเกอร์ล็อกโคนี่ล็อกโคนี่ก็เทียบกับพวกFord Ranger Wildtrak อะไรอย่างนั้นตัวแต่งพิเศษนะครับถัดมาด้านหลังอันนี้ก็ค่อนข้างใหม่ดูสดใหม่ดูแตกต่างจากรุ่นเก่าเบ้าของไฟท้ายนี่ก็เขียน Hilux พอดูเต็มๆเนี่ยไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งเบ้าเลยแต่เป็นไฟท้ายที่ไม่ใช่ Full LED นะไฟท้ายเขาเป็นแค่ LED Guide นะฮะในส่วนของไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่น่าเสียดายจริงๆถ้าเกิดได้ LED เต็มระบบอ่ะผมว่าโคตรจี๊ดเลยไฟท้ายจะประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณเปิดไฟหน้าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูไฟหลีก็จะสวยมากเป็นลักษณะแบบตัว E คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะในกล้องเพราะว่าตอนนี้กลางวันด้วยจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัว LED Guide ตรงนี้นะจะประมาณนี้ดีไซน์ใหม่ของเขาถ้าเกิดคุณเห็นชุดโคมไฟท้ายของ Revo เป็นแบบนี้ก็รู้ไว้เลยว่าคือ Revo ตัว Minor Change แต่บอกไว้ก่อนว่าตัวเก่าก็สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันเบ้าเดิมนะครับมีคนแปลงแล้วแหละไฟท้ายไฟหน้านะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบ3มิติอย่างนี้นิดนึงมีครีบมีต่างๆมานะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้หลอดไส้นะครับแล้วก็พวกเนี่ยไฟเบรกไฟถอยหลังนะยังเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะน่าเสียดายนิดนึงอย่างที่บอกแหละนะถ้าเกิดได้ LED เต็มระบบน่าจะโคตรเท่เลยในส่วนของฝาท้ายมือจับตรงนี้ดูดีนะดูบึกขึ้นกรอบตรงนี้เป็นไฟเบรกรุ่นที่3แล้วกรอบก็เป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้โลโก้ไฮลักอย่างใหญ่เลยนะแล้วก็มือจับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูรุ่นนี้มีระบบผ่อนแรงมาให้แล้วด้วยนะครับอันนี้โลโก้ไฮลักซ์ดีโวคุณผู้ชมอันนี้ Toyota นะครับซึ่งบริเวณกันชนด้านท้ายนะครับบันไดด้านท้ายเนี่ยก็จะดูดีไซน์ที่ค่อนข้างแบบลับกับตัวรถนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกอันนี้เป็นโลหะนะดูเสียงดิและอันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับดีไซน์ก็กันลื่นแหละอย่างที่บอกฝาท้ายมีกล้องมาให้กล้องถอยหลังมีระบบผ่อนแรงมาให้ดูนะเนี่ยผมมือเดียวป่ะเนี่ยเขามีระบบผ่อนแรงมาให้คือเบาขึ้นเยอะเลยเรนเจอร์ตัวใหม่ก็มีจริงๆแล้วอ่ะดีนะระบบผ่อนแรงเนี่ยน่าจะติดตั้งให้ทุกรุ่นต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ติดตั้งให้ทุกรุ่นนะฝาท้ายผ่อนแรงเนี่ยตัวล่างพวก Z Edition อะไรยังไม่มีนะประมาณนี้นะก็จะเป็นกระบะด้านท้ายนะครับที่มีตัวนะครับเนี่ยตัวหูลากต่างๆเนี่ยตัวล็อกต่างๆเนี่ย4จุดเลยเป็นโลโก้โตโยต้าแล้วก็รุ่นนี้เกียร์ด้านท้ายเนี่ยมีไฟมาให้ด้วยคุณผู้ชมเห็นป่ะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยผมถือว่าเอ้ยโอเคนะคือบางทีคุณบรรทุกของตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคุณมองไม่เห็นคุณไม่ต้องเปิดไฟฉายเนี่ยมีไฟมาให้นะเออดีว่ะผมว่าดีไซน์เขาดูใส่ใจดีอันนี้อะไรนะตัวล็อกต่างๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวดับเบิลแคปนี่กระบะท้ายก็จะไม่ได้เยอะมากเหมือนตัวแบบซิงเกิลแคปเพราะว่ารุ่นนี้เขาอย่างที่บอกแล้วว่าเขาเน้นการนั่งโดยสารแต่ก็มีการขนย้ายสัมภาระนิดหน่อยได้นะฮะนี่ดูฝาท้ายนะเนี่ยยังเบาเลยเดี๋ยวผมลองเดินรอบคันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับ Toyota Hilux Revo Loco นะครับดับเบิลแคปนะ 2.8 4 wheel drive ตัวท็อปสุด 1,239,000 บาทผมมองว่าภายนอกดูดีดุดันมากขึ้นจริงๆนะครับผมชอบไฟหน้ากับกระจังหน้าเนี่ยเหมือนทาโคม่าจริงๆผมชอบทาโคม่านะนะตัวฟูลไซส์พิกอัพของเขาอะเห็นปะไฟโคตรเท่เลยนะครับกระจังหน้านี่อาจจะกลืนไปนิดนึงแต่พอดูรวมๆแล้วก็ดูดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อคุณผู้ชมว่าเขามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะครับไปกันจ้ะลืมบอกนิดนึงนะอันนี้น่าเสียดายนะครับเสาอากาศยังเป็นแบบเสาอย่างนี้อยู่นะไม่ได้มีชาร์กฟินหรือไม่ได้ฝังไปในกระจกครับมือจับต่างๆผมปิดไฟก่อนในส่วนของดีไซน์ภายในเนี่ยนะต้องเรียกได้ว่าอาจจะสังเกตเห็นว่าแตกต่างจากรุ่นเก่าได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนแค่พวกจอตรงกลางชุดมาตรวัดอะไรต่างๆนิดหน่อยเองนะแล้วก็เบาะ
แค่นี้นะแล้วก็โดยรวมเนี่ยดีไซน์เขาจะเหมือนเก่าแต่มีการเปลี่ยนพวกแบบวัสดุเล็กๆน้อยๆเรามาดูประตูก่อนแล้วกันพอดีเปิดนะประตูชิ้นนี้ก็จะเป็นพลาสติกครูปแต่มีการเดินตะเข็บปลอมแหละเป็นพลาสติกนะครับมือจับก็เป็นโครเมียมอย่างนี้ปุ่มล็อกต่างๆที่คุ้นเคยกันส่วนวัสดุตรงเนี้ยเป็นพลาสติกที่ทำลายคล้ายๆเป็นแบบโลหะกัดลายแต่จริงๆเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกครูปนะในส่วนของที่เท้าแขนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บจริงตรงนี้สามารถวางเหรียญได้นะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะครับลงออโต้4บานนะครบคันเลยนะนี่ก็ปลดล็อกรถอันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างอันนี้ที่ล็อกกระจกประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นโนแบล็กอาจจะมีรอยง่ายนิดหนึ่งก็ระวังกันหน่อยในส่วนของรุ่นนี้นะฮะบริเวณที่วางแก้วเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยมีมาให้1จุดนะครับแล้วก็บันไดข้างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกครูปเอาจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเสียดายถ้าเกิดบันไดข้างเนี่ยเป็นแบบโครเมียมเขียนแบบล็อกโค่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มาเป็นมาตรฐานผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้เป็นแบบเรืองแสงนะอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะนะฮะแล้วก็เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคุณผู้ชมดีไซน์ประมาณนี้เป็นหนัง TPU เนาะหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บสีขาวเมื่อกี้ลองนั่งมาและก็นั่งได้ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรนะนะมีปีกมารับแต่ก็ไม่ได้บีบจนเกินไปนะนั่งแบบสบายๆเป็นหนังแบบเป็นรูอย่างนี้ด้วยก็ระบายความร้อนได้ดีโดยเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางถอยเข้าถอยออก2 3 4แล้วขึ้นลง5 6ประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าครบคันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อคุณผู้ชมว่าดีไซน์เขาเป็นยังไงเวลาขึ้นง่ายๆด้วยความที่เป็นรถยกสูงบันไดก็มีก็เหยียบเข้าไปนะคุณก็จับตรงนี้แน่ขอยอดสตาร์ทด้วยนะร้อนยอมรับอย่าร้อนเดี๋ยวฝนตกคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นไงกันบ้างมาในส่วนของภายในคุณผู้ชมภายในในอย่างที่บอกแล้วว่าดูเป็นรีโวที่ไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเองดีเทลไม่เยอะสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนนะครับชุดมาตรวัดเห็นปะจริงๆอ่ะเสียดายเนาะโตโยต้าก็ยังติดการดีไซน์ที่เป็นแบบเนี่ยเป็นกราฟิกปรินท์อ่ะถ้าเกิดมันได้เรืองแสงที่เป็นแบบเบ้าเรืองแสงเองอ่ะผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้นะครับคันเกือบล้าน2ล้าน3เนี่ยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับขอบตรงนี้นะจะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นขอบที่แบบออกแนวแบบซาตินโครมลมดำเล็กๆนะครับขอบตรงเนี้ยแล้วก็จอทีฟทีกลางดีไซน์เหมือนเดิมนะเป็นกราฟิกภาษาไทยด้วยแล้วคุณสามารถแสดงผลอะไรได้บ้างแสดงผลอุณหภูมิภายนอกในอย่างที่เห็นเลยภาษาไทยนะครับอัตราบริโภคน้ำมันทริป A ทริป B นะครับซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยนี่ความเร็วดิจิตอลเวลาขับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขเนี่ยคุณกดตรงนี้เลยนะนะพวงมาลัยเนี่ยเนี่ยอันนี้อีกอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาคือด้วยความที่เป็นรุ่นขับ4นะครับเวลาคุณขับออฟโรดเนี่ยบางทีคุณหมุนพวงมาลัยแล้วคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้พวงมาลัยเลี้ยวหรือว่าตรงอยู่เขามีระบบใหม่มานะครับเขาจะบอกเลยว่าพวงมาลัยหรือล้อเนี่ยหมุนไหมเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูเห็นป่ะล้อจะหมุนนี่มีประโยชน์นะเวลาคุณขับ4เนี่ยคุณเปิดหน้าจอนี้ไว้ทิ้งไว้เนี่ยเห็นป่ะมันจะบอกเลยว่าพวงมาลัยหมุนอยู่กี่องศาหมุนเยอะหมุนน้อยมีประโยชน์นะจริงๆเวลาคุณขับออฟโรดถ้าเกิดใครขับเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีบางทีแบบไม่ได้มีสมาธิไงขับไปหมุนไปหมุนมาเฮ้ยล้อตรงป่าววะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเพิ่มเติมเข้ามาอัตราบริโภคน้ำมันหลังรีเซ็ตอีโคต่างๆก็เนี่ยระยะขับได้คือโหมดการขับขี่ต่างๆตามที่เข้าใจกันดีที่รถยนต์ควรจะมีนะครับเนี่ยอันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะอันนี้ระบบเลนคีปเปิดปิดได้ก็คือระบบเวลาเราขับไปแล้วก็ถ้าเกิดรถยนต์จับได้ว่ามีเลนแต่คุณออกนอกเลนเนี่ยนะฮะหน่วงกลับด้วยอันนี้มีมาให้นะเป็นปิกอัพที่มีมาให้ถือว่าโอเคเลยเปิดปิดได้แล้วก็การแสดงผลต่างๆกับกราฟิกคุณภาพต่างๆเท่าเดิมกราฟิกปริ้นเหมือนกันนะเป็นความเร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้านล่างก็เป็นมาตรวัดถังน้ำมันโดยเข็มเนี่ยอันนี้ผมว่าดูดีเข็มเป็นเรืองแสงสีฟ้านะครับแล้วก็พื้นฐานเนี่ยจะออกแนวสีฟ้าเหมือนกันนะบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบลายรังผึ้งก็จะดูลุคที่มันสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนโดยรวมเนี่ยมาตรวัดก็จะประมาณนี้เอาจริงผมว่าสวยแต่ดีเทลภายในเนี่ยถ้าเกิดลายกราฟิกบินเนี่ยเป็นการเรืองแสงที่เป็นเบ้าเองเนี่ยผมว่าน่าจะดูหรูกว่านี้นะอันนี้ประมาณนี้ในส่วนของแผงแดชบอร์ดด้านบนหูตรงนี้พลาสติกครูปนะตรงนี้ก็พลาสติกครูปคุณผู้ชมแต่จะมีพวกเนี่ยการเดินตะเข็บปลอมนั่นแหละนะฮะเป็นพลาสติกที่ทำเหมือนแบบเดินตะเข็บนะก็เข้าใจด้วยนะนี่ประมาณนี้อันนี้คือเหมือนแบบตามแบบฉบับโตโยต้าแหละหลายรุ่นใช้แบบนี้นะครับเป็นเนี่ยกราฟิกอย่างนี้นะคุณผู้ชมป่ะแล้วก็ตรงนี้มีแอร์แบ็กมาให้แต่ขอบตรงเนี้ยมีการปรับนะการปรับดีไซน์ใหม่คือขอบต่างๆเหมือนเดิมแต่ชิ้นวัสดุแล้วก็บอกพวกดีเทลอ่ะ
นะจะเป็นพลาสติกที่ออกแนวแบบอย่างที่บอกว่าเหมือนแบบพยายามจะทำให้เป็นโลหะกัดลายนั่นเองนะขอบตัวนี้เป็นเปียโนแบ็กลากยาวเลยนะครับพอดีจอในกระพริบขอโทษด้วยนะเพราะว่ากล้องมันรับจอไม่ได้นะก็เข้าใจกันดีเนาะนะครับแต่จริงๆจอไม่กระพริบนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้ค่อนข้างเฉยพูดตรงๆค่อนข้างเฉยเลขนาฬิกาเรืองแสงสีฟ้าเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ไฟฉุกเฉินดูเสียงเสียงมันเบาไปนิดนึงนะพอคุณขับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วคุณขับแบบความเร็วสูงประมาณนึงเนี่ยเวลาคุณเปิดไฟฉุกเฉินคุณไม่ได้ยินเลยนะอันนี้บอกให้ทราบกันไว้นะครับและกรอบตรงนี้นะเป็นแบบเป็นโนแบล็กเงาๆเงามากๆเลยนะแล้วก็เอกลักษณ์อันนี้ผมชอบยังคงมีเหมือนเดิมคืออะไรคือเกะด้านหน้าตรงนี้นะครับของตัวลีโวเนี่ยคุณสามารถเปิดได้ที่โลโก้ไฮลักซ์ตรงนี้คุณผู้ชมกดไปนี่เป็นไงตีกล้องเลยนะครับก็จะมีบ็อกซ์เก็บของซึ่งมันมีรูปล่อยแอร์เปิดปิดได้นะรูปล่อยแอร์นี่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณวางกระป๋องโค้กกระป๋องอะไรหรือเครื่องดื่มหรือคุณอยากจะเก็บของอะไรเงี้ยมันดีมันเย็นนะแต่มันไม่ได้เย็นเหมือนตู้เย็นหรอกมันแค่เป็นลมแอร์ที่ต่อมาออกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เกียร์ด้านล่างก็เปิดได้วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเปิดได้2เกียร์เลยแล้วก็เกียร์ค่อนข้างใหญ่นะโดยรวมก็ถือว่าเก็บของได้เยอะเนี่ยเปิดปิดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะเนี่ยลองให้ดูแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเอื้อมนิดนึงรถคันใหญ่ที่วางแก้วมีมาให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ขอบของช่องแอร์ในดีไซน์ประมาณนี้ตรงนี้เป็นโนแบล็กนะฮะในส่วนของจอตรงกลางเนี่ยมีการปรับใหม่ดีไซน์ด้วยแล้วก็อะไรต่างๆต้องบอกว่า Revo ตัวใหม่เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีเลยแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นพวก Z Edition อะไรต่างๆจอทัชสกรีนเหมือนกันแค่ขนาดเขาแตกต่างกันแค่นั้นเองคุณผู้ชมนะฮะบอกเลยว่าเขาดูให้อะไรมาเยอะขึ้นกว่าตัวเก่านะครับในส่วนของพวกรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนกลางขนาด8นิ้วนี่ประมาณนี้เลยนะฮะอย่างผมเนี่ยคันเนี้ย8นิ้วแล้วก็เป็นทัชสกรีนซึ่งก็ตามที่เข้าใจแหละนะครับของ Toyota เนี่ยเป็นจอที่ไม่ได้สมูทลื่นไหลมากมายนักแต่ดีขึ้นกว่าเก่านะแต่ก็ยังมีความหน่วงเหมือนกันอันนี้พูดไว้ก่อนนะอย่างที่เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ดีไซน์นี้แล้วแต่คุณชอบเนาะดีไซน์แล้วแต่คนชอบโดยปุ่มตรงด้านขวานี่จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มเมนูปุ่มออดิโอปุ่มอินโฟก็คือเกี่ยวกับรถการขับขี่เป็นไงนะครับซึ่งจอตรงเนี้ยอันนี้เป็นสีขาวนะแต่เวลาคุณเข้าโหมดกลางคืนหรือเอาง่ายๆเวลารถยนต์จับได้ว่าเฮ้ยมันมืดแล้วมันเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยตรงนี้เป็นสีดำนะมันก็จะช่วยลดการแยงตาเพราะว่าคุณคิดดูถ้าเกิดขับมืดๆแล้วจออย่างเงี้ยยิงตาเข้าตานะถัดมาด้านซ้าย channel นะครับก็พวกเนี่ยสถานีต่างๆ track เปลี่ยนเพลงโฟนอันนี้ต่อบลูทูธได้นะครับ FM AM Bluetooth Apple CarPlay Android Auto ต่อได้ทั้งหมดมีแอปมาให้ด้วยนะฮะรุ่นนี้มีตัว T Connect ก็คือคุณสามารถเชื่อมต่อรถยนต์กับสมาร์ทโฟนนะคุณสามารถเช็คสถานะรถยนต์เช็คการเข้ารับบริการนะฮะหรือว่าจะส่งปุ่ม SOS ให้คนมาช่วยเหลือโรดไซด์ต่างๆได้ทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าสตาร์ทรถได้จากแอปนะยังนะครับแค่เช็คสถานะรถยนต์ได้แล้วก็คุณสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าเกิดแบบคุณจอดรถอยู่แล้วอยู่ดีๆรถคุณสตาร์ทมันแจ้งเตือนนะครับก็ป้องกันการเกิดการจรกรรมนั่นเองป้องกันการเกิดการโจรกรรมนั่นเองนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็พวกเนี่ยนะครับปรับพวกสถานีนะฮะเนี่ยการใช้งานประมาณนี้เลยฟังก์ชันไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับก็ถือว่าดูใช้งานได้แบบลื่นไหลมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลื่นไหลจนแบบว่าเฮ้ยใช้งานแบบสะดวกสบายต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนยังมีความหน่วงๆเหมือนเคยนะถัดลงมาในส่วนของระบบปรับอากาศคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็ออโต้นะครับอิสระรุ่นนี้ก็ออโต้นะครับมีในส่วนของระบบปรับอากาศคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็อัตโนมัตินะครับมีด้านหน้าด้านหลังก็เรียกได้ว่าครบครันเป็นกระบะที่ช่องแอร์ด้านหลังก็มีนะครับแต่ดีไซน์ตรงเนี้ยผมก็ยังติดอยู่ติดการดีไซน์นะเพราะว่าพวกฟอนต์ต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีอ่ะดูโบราณไปนิดนึงนะครับแม้เบ้ามันจะสวยนะเป็นแบบเนี่ยพลาสติกเป็นโนแบล็กนะครับปุ่มออโต้อยู่ตรงนี้อันนี้ปรับนะครับปรับแรงลมแอร์อันนี้เปิด ACนะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิต่างๆก็แล้วแต่การใช้งานนะครับอันนี้โหมดก็คุ้นเคยกันดีสำหรับคนใช้รถเนาะรุ่นขับ4เบ้าตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ย2 high 4 high 4 low แล้วแต่การใช้งานว่าออฟโรดขนาดไหนนะครับแล้วก็ด้านล่างถัดลงมา power outlet มีมาให้2จุดช่องเสียบไฟนั่นแหละ12โวลต์นะแล้วก็ตรงนี้ USB นะคุณไว้เสียบพวก Apple CarPlay Android Auto เสียบตรงนี้ DAC ก็คือตัวเวลาช่วยลงทางลาดชันอันนี้มีประโยชน์นะแต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเปิดใช้งานขับลงเขาตลอดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ควรใช้นะไม่ได้ควรใช้ยาวๆนะเป็นระบบที่ไว้ช่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะครับลงเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ว่าโหลงเขา
50กิโล20กิโลใช้ตลอดไม่ดีคุณขับเองนะแล้วรุ่นนี้ traction control เปิดปิดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ตัว diff lock นะครับตามระบบขับ4นั่นแหละนะในส่วนของเก๊ะตรงนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีไวเลสนะแต่เป็นเก๊ะแบบตั้งๆอย่างงี้ดูดิไอโฟนเครื่องใหญ่ๆวางได้ไหมสบายๆนี่ประมาณนี้วางยากนิดนึงนะผมว่าเนี่ยมันเอียงๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดคุณจะวางเงี้ยมันก็ติดนะและช่องวางแก้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมขนาดใหญ่แต่ก็ดีไซน์ติดนิดนึงเดี๋ยวผมลองเอาขวดใหญ่ๆมาดูซิว่าไหวไหมอ่ะอย่างนี้ได้นะขวดอย่างนี้ได้แต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นแก้วเยติอันนี้ยังไม่ได้ลองนะน่าจะได้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะติดตรงนี้เปล่าครับเพราะว่าดีไซน์เขาใกล้กับตัวแดชบอร์ดเหมือนกันที่วางได้นะเบ้าเหลือด้วยแก้วกัฟเซเว่นก็น่าจะวางได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของฐานเกียร์ต่างๆตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเลยนะรุ่นนี้ก็มีโหมด Eco มี Power Mode นะฮะแล้วก็หัวเกียร์อันนี้เป็นแบบหนังสังเคราะห์นุ่มๆหน่อยนึงกึ่งนุ่มแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยเป็นโนแบล็คเป็นเกียร์แบบสเต็ปอย่างนี้เป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็ดีไซน์คุ้นหน้าคุ้นตาของ Toyota นะเป็นขั้นบันไดแบบนี้คุณก็แค่เหยียบเบรกเข้านี่เกียร์ R นะมีกล้องมองหลังมาให้กล้องก็คุณภาพอย่างที่เห็นเลยไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ก็สามารถมองเป็นไกด์ได้นะค่อนข้างวายเลยนะครับประมาณนี้เนาะเส้นไกด์ตรงเนี้ยไม่ได้หมุนตามวงเร็วนะแข็งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เข้าเกียร์ N อย่างนี้อันนี้เข้าเกียร์ดีตบลงมาแล้วถ้าเกิดคุณอยากแมนนวลคุณตบเข้าขวาเชนเองเชนขึ้นเชนลงเชนขึ้นเชนลงแพดเดิลชิปไม่มีมาให้น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ในส่วนของแดชบอร์ดหน้าๆนะฮะแล้วก็เบ้าตรงเนี้ยไว้เวลาคุณจอดขวางนะด้วยความที่รถเนี่ยเวลาคุณจะดับเครื่องคุณต้องเข้าเกียร์ P ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณอยากเข้าเกียร์ N เนี่ยคุณเอากุญแจหรืออะไรเนี่ยดันลงไปแล้วคุณก็เข้าเกียร์ N อันนี้คือระบบของเขานะครับฐานเกียร์เป็นเป็นโนแบ็กเป็นรอยง่ายนิดนึงเนาะเนี่ยอันนี้รถทดสอบมาแป๊บเดียวเป็นรอยแล้วผมไม่ได้ทำนะมาอย่างนี้อยู่แล้วนะในส่วนของเบรกมือก็เป็นไฮดรอลิกอย่างนี้อันนี้วัสดุที่เป็นแบบแบบกึ่งยางนิดนึงแต่ทำลวดลายเหมือนหนังนะแล้วก็ตรงนี้มีซิปนะครับคุณสามารถถอดได้เป็นซิปนะแล้วก็เดินสติชชิ่งสีขาวช่องตรงนี้วางอะไรก็วางไปค่อนข้างใหญ่เลยวางแว่นก็ได้วางอะไรก็แล้วแต่วางเศษหลงเศษเหรียญในส่วนของที่เท้าแขนคุณผู้ชมนะฮะเป็นแบบหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งนะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยวางได้2แขนเอาง่ายๆคือนั่งคู่หน้าเนี่ยวางได้ทั้งคู่เปิดขึ้นมามีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้ช่องใหญ่เลยนะมีช่องปลั๊กไฟบ้านนะเป็นปลั๊ก2ขาอย่างเงี้ยช่องไฟขนาด AC 220โวลต์อันนี้ดีนะเวลาจะชาร์จสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณเอาปลั๊กที่มันเสียบวอลชาร์จมาชาร์จได้เลยเร็วอันนี้ยืนยันเลยนะเหมือนคุณเสียบปลั๊กไฟบ้านแหละค่อนข้างดีพวงมาลัยกันต่อลืมพูดเลยหมดจะพูดอย่างอื่นพวงมาลัยนะครับ3ก้านทรงสปอร์ตนะท้ายไม่ตัดเต็มวงแล้วก็วงในขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ผิวสัมผัสค่อนข้างแข็งเป็นหนังสังเคราะห์แหละเดินตะเข็บด้วยนะแต่ตรงนี้ค่อนข้างคมเหมือนกันนะแต่ผมว่าก็ไม่ได้คมจนเกินไปไม่ได้คมเหมือนอเมล่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าโจมตีไปลองขับกันเองดูแล้วกันนะผมบอกเป็นกลางนะว่าไหนคมอันไหนซึ่งถ้าเกิดมันเทียบกับอย่างอเมล่าเทียบกับซิตี้เนี่ยซิตี้ก็จะเป็นวงใหญ่ๆนุ่มๆอเมล่าก็จะเล็กกว่ากระชับกว่าแต่ตรงนี้คมก็แล้วแต่ไปชมกันได้ย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้เรามารีวิวกันต่อนะวัสดุก็ค่อนข้างแข็งมีกริปมาให้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะหรือเปลี่ยนคลื่นก็ได้เวลาคุณเปิดสถานีวิทยุอันนี้โฮนะครับเวลาคุณขับไปเนี่ยบางทีแบบคุณฟัง FM อยู่คุณอยากเปลี่ยนมา USB กดไป USB Bluetooth ปรับไปเรื่อยๆอันนี้นะวางสายรับสายนะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็พวกบลูทูธต่างๆอย่างที่เข้าใจกันดีก้านเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านขวาอันนี้ก็คือปรับนะครับด้านขวานี่คือปรับจอนี่เนี่ยพอแล้วเสียงเข้านะพอดีเมื่อกี้ไปกดอยู่อันนี้ก็ตรงนี้นะครับปรับจอตรงกลางนะจอทิฟตีตรงกลางว่าจะแสดงผลยังไงขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดกดลงเป็นไรกดลงคือเลือกแล้วก็อันนี้แบล็คกับอันนี้ก็คือปรับโหมดบริเวณตรงเนี้ยปรับตรงนี้ทั้งหมดในส่วนตรงนี้ระบบเลนชิปนะฮะก็คืออย่างที่บอกแล้วว่ารุ่นนี้เขามี Toyota Safety Sense Dynamic Radar Cruise Control มีมาให้นะครับตัวเลนคีฟก็มีมาให้รุ่นนี้ก็จะมีเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิด Dynamic Radar Cruise Control คุณกดตรงเนี้ยเราสามารถเซตได้ว่าให้คันเราเนี่ยไกลกว่าคันข้างหน้าหรือใกล้กันข้างหน้ากี่ระยะนะครับก็เซตได้3ระยะแปรผ่านตามคันข้างหน้าช่วยเร่งช่วยชะลอความเร็วให้นะครับแล้วก็เลนคีฟเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยดึงกลับอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็นี่พวกก้านต่างๆเหมือนเดิมนะเป็นพลาสติกก้านใบปัดน้ำฝนก้านไฟเลี้ยวนะเปิดไฟตัดมงตัดหมอกไฟออโต้แล้วก็รุ่นนี้ตัวคูลสโตนนะครับเสียดายนิดนึงเป็นก้านอย่างนี้เหมือนเดิมเลยเอาจริงถ้าเกิดเป็นปุ่มผมว่ามันจะดูดีกว่านี้นะก้านการใช้งานง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากดูการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวรอคลิป POV แต่ที่บอกให้ทราบก่อนว่าใช้งานไง
นะคุณกดเปิดก่อนปั๊บมันจะขึ้นสีเขียวนี้เรดาร์พร้อมใช้งานแล้วพอคุณขับไปเรื่อยๆนะคุณตบเข้าหาตัวโบ๊ะเนี่ยมันก็จะล็อกความเร็วแล้วมันก็จะแปรผันตามคันข้างหน้านะครับคันข้างหน้าเบรกแล้วก็เบรกให้คันข้างหน้าเร่งแล้วก็เร่งตามประมาณนี้บอกอย่างนี้ไว้ก็คือเป็นระบบที่ค่อนข้างมีประโยชน์เวลาคุณขับไปต่างจังหวัดทางไกลๆลำดับถัดมาช่องแอร์ตรงนี้ชิ้นตรงนี้เล็กๆก็จะเป็นวัสดุเดียวกันกับคอนโซลตรงกลางเป็นโนแบล็กเหมือนกันช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับช่องนี้ใหญ่จุใจดีปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปนะครับอันนี้ก็ที่วางแก้วเนี่ยคุณปรับได้จะวางเศษเหรียญหรือวางแก้วนะเนี่ยก็จะออกมาพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วแต่นะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็ด้านล่างนี้ parking sensor ก็คือเซ็นเซอร์รอบคันเปิดปิดได้บางทีคุณรำคาญติ๊ด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 อะไรอย่างงี้แล้วก็ด้านล่างพวกเปิดเนี่ยเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์หรือว่าจะเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ไม่ได้อะไรแตกต่างจากรถทั่วไปแหละนะครับแต่ดีไซน์เขาค่อนข้างดูดุดันดีห้องโดยสารทั้งหมดจะเน้นโทนแบบสีดำสังเกตป่ะนะฮะถัดมาตรงนี้เราจับรอบคันเลยตรงนี้ก็มีเสาก็มีนี่ก็มีข้างบนก็มีนะครับเสาตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหเต็มไปหมดไม่ว่าคุณจะจับตรงไหนคุณก็สามารถขึ้นรถได้นะฮะที่บังแดดตรงนี้เอ้ยไม่มีกระจกว่ะเฮ้ยทำไมอ่ะตัวท็อปนะล้านสองเนี่ยน่าจะมีกระจกมีไฟมาให้อันนี้มีป่ะอันนี้มีกระจกไฟไม่มีนะครับไฟคุณต้องพึ่งตรงเนี้ยคุณต้องกดเอาแล้วเป็นไฟแบบแสงสีเหลืองจะได้จะได้ป่ะอันนี้ก็เป็นแบบระบบที่เข้าใจอันนี้กล่องเก็บแว่นนะฮะกระจกก็จะประมาณนี้นะครับกระจกมองหลังนะฮะซึ่งไม่ได้ตัดแสงออโต้นะไม่ได้ตัดแสงออโต้เสียดายคือหลายๆออปชันเนาะน่าจะใส่มาให้กระจกตัดแสงออโต้ไฟต่างๆเนาะก็แล้วแต่ดีไซน์เขานะฮะด้านบนก็จะเป็นบุด้วยเนี่ยบุด้วยห้องโดยสารสีดำนะครับแล้วก็ไฟสองแบบที่ตรงกลางก็มีนะในส่วนของเบาะนั่งคุณผู้ชมปรับเซตตามการใช้งานจริงเดี๋ยวเบาะนั่งปรับ6ทิศทางไฟฟ้านะครับพอนั่งจริงเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าคุณชอบแบบไหนสะดวกสบายขนาดไหนก็ดูโปร่งดีนะครับแล้วก็บอกเนี่ยผมว่าเออรับสรีระดีนะเนี่ยมีปีกตรงนี้มาให้แต่ก็ไม่ได้บีบจนเกินไปคนตัวใหญ่ๆก็นั่งได้นะผมว่าสบายๆเลยผมยังนั่งแบบเหลือๆเลยนะแต่เวลาคุณขับความเร็วสูงหน่อยนึงมันก็จะรับสรีระเออดีอันนี้ดีนะแล้วก็บอกนั่งค่อนข้างสบายนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอน2ต่อว่าเป็นไงนะตามมาจ้ะในส่วนของห้องโดยสารตอน2คุณผู้ชมนะครับเปิดที่มาประมาณนี้นี่นะครับก็ประตูด้านข้างเหมือนกันเลยพลาสติกขึ้นรูปเดินตะเข็บนะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกกัดลายเป็นโลหะเหมือนกันอันนี้ก็ดูดีเลยเวลาออกแดดนะมีเมทัลลิกเยอะมือจับต่างๆตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์เออก็ดูโอเคดีนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเบาะนั่งในส่วนของตอนหลังเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้นั่งโดยสารได้ดีนะเพราะว่าเขาจะเน้นเหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนนั่งรถเก๋งดูดิเบาะมีความเอ็นเล็กๆด้วยแม้จะเป็นรถปิกอัพเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยชิ้นตรงเนี้ยค่อนข้างหนาเลยเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูว่าเป็นไงมุมมองเช่นเคยสไตล์โค้กอีพีมุมมองแดชบอร์ดด้านหน้านะครับในมุมมองของผู้โดยสารตอน2จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าชื่นชอบประการใดนะครับในส่วนของเบาะโดยสารตอน2เนี่ยอันนี้คือผมเซตนั่งใช้งานจริงเมื่อกี้เลยนะผมไม่ได้ถอยนะผมเซตไปแล้วแล้วก็ด้านหลังมีแอร์มาให้นะครับนี่แอร์เปิดปิดเองได้แต่ไม่ใช่เปิดปิดอย่างนั้นนะอันนี้คือเปิดปิดช่องเฉยๆนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นเปียโนแบล็คเออดีมีแอร์มาให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังของเบาะเนี่ยมีนะครับตัวตะขอนะเกี่ยวสัมภาระรับได้ถึง4กิโลกรัมเลยก็ดีนะวางแบบห้อยถุงกงถุงแกงหรือว่าจะอะไรก็ได้4กิโลนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเก็บเอกสารต่างๆมีมาให้คู่หน้าทั้งหมดเลยนะอันนี้ชื่นชมว่าเออดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพวกมือจับโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะด้านบนก็มีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนี่ในส่วนของเบาะตอนหลังเนี่ยสังเกตไหมว่าเขามีพนักพิงมาให้เท่ากับว่าคุณสามารถนั่งด้านหลังนะครับเต็มที่ได้คือ3คนแล้วเกิดมีคนตัวเล็กๆและอยากเบียดก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมามีช่องวางแก้วซึ่งมันล็อกตรงนี้เอ้ยโอเคเลยมันไม่ได้ห้อยลงมาเนี่ยโอ้เสียงดังนิดนึงในส่วนของห้องโดยสารตอน2เนี่ยคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยนะเป็นปิกอัพ4ประตูเป็นดับเบิ้ลแคปที่ดูโปร่งดีนะคุณดูดิกระจกด้านหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างบานใหญ่เลยแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยสเต็ปเดียวดูดิขึ้นดูเอาโอเคเลยรถเป็นรถยกสูงด้วยนะครับแล้วก็ดูทางด้านเบาะสิเบาะผมว่ามีระยะเอ็นเล็กๆแล้วก็มีปีกมารับเล็กๆด้วยมันก็ดูดีนะแต่มันจะไม่ได้เอ็นเหมือนพวกรถเก๋งนะแต่ก็ไม่ได้นั่งหลังชันจนเหมือนแบบกระบะสมัยก่อนก็ดูดีนะครับผิวสัมผัสดูนุ่มดีแล้วก็แผ่นรองขาตรงนี้คุณผู้ชมหนาแล้วก็ยาวนี้โอเคเลยหนาแล้วก็ยาวเนี่ยผมสูง172อ่ะผมลองไขว่ห้างให้ดู
ได้อยู่ไม่ได้ขี้เหร่เลยเฮดรูมมันไงเฮดรูมเหลือๆเลยคุณผู้ชมเฮดรูม1ฝ่ามือตั้งเลยก็ถือว่าโปร่งดีแล้วด้านหลังก็จะมีตะขอมาด้วยนะฮะคุณจะห้อยคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับมีมาให้2จุดนะครับแล้วก็มุมมองอยู่นะกระบะท้ายประมาณนี้ตามสไตล์ปิกอัพนั่นเองนะครับหลักๆโดยรวมก็ถือว่าเป็นรีโวที่มีการปรับให้มันสดใหม่ดูน่าใช้งานมากขึ้นนะทั้งในแง่ของดีไซน์ภายนอกอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ในส่วนตัวผมว่าดูดีขึ้นดูมีความเป็นผู้ชายบึกบึนเท่มากขึ้นนะโดยเฉพาะสีใหม่นะออกไซด์บรอนซ์เนี่ยเสียดายไม่ได้คิวคันนั้นได้คันสีดำมาก็ไม่เป็นไรมาถ่ายให้ชมกันในส่วนของคุมพลังนะฮะก็บอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่หลายคนเฝ้ารอเนาะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสดๆเลยโอ้ร้อนจริงตอนนี้นะปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับคุณก็เปิดตรงนี้เดี๋ยวคุณเปิดตรงนี้ปุ๊แล้วก็รุ่นนี้บอกก่อนลืมพูดเลยรุ่นนี้เติมน้ำมันดีเซลได้ทั้ง B10 แล้วก็ B20 นั่นเองนะอันนี้เปิดแล้วเนาะสำหรับเครื่องยนต์สเปคเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 1GD FTV ขนาด 2.8 ลิตรนะครับ VN Turbo นะที่มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยี IR ก็คือควบคุมหัวฉีดน้ำมันนะฮะแต่ละหัวแบบอิสระซึ่งก็จะได้ละอองที่ละเอียดมากขึ้นหมายความว่าเผาไหม้ได้หมดจดแล้วก็ประหยัดมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยกำลังแรงม้ารุ่นนี้เพิ่มเติมจากรุ่นเก่านะครับเป็น204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยนะเพิ่มเติมจากรุ่นเก่า27แรงม้าแรงบิด50นิวตันเมตรนะฮะแรงขึ้นจริงๆเมื่อกี้ลองขับมาเบื้องต้นแล้วนะครับโดยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ 2.8 นะรุ่นขับ4เนี่ยมีการเพิ่มเติมนะครับขยายเทอร์โบให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นอัตรากาศได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้นะฮะมีการปรับรอบเดินเบาจากเดิมนะครับ850รอบต่อนาทีเป็น680รอบต่อนาทีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทางออฟโรดพวก walking speed เนี่ยมันจะราบลื่นแล้วก็ขับได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับห้องเครื่องแล้วก็พวกสเปคต่างๆผมมองว่าค่อนข้างดูดีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบ POV ไปฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบื้องต้นหลักๆโดยรวมห้องเครื่องแน่นๆดีแต่แอบบอกนิดนึงว่าเครื่อง 2.4 กับ 2.8 เนี่ยดูไม่ค่อยรู้นะถ้าเกิดผมเปิดกันเนี่ยเพราะว่าแผ่นปิดเพราะว่าเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัว Hilux Revo Loco ตัวใหม่แน่เดี๋ยวผมไปปิดด้านท้ายดีกว่าเพราะด้านท้ายก็หล่อไม่หยอกหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Toyota Hilux Revo รุ่น Minor Change นะครับตัว Loco เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับก็คือตัว 2.8 4-wheel drive นะครับตัวถัง Double Cab นะ4ประตูราคาค่าตัว 1,239,000 บาทถือว่าเป็นรถ Pick Up ที่ดูดีขึ้นทั้งภายนอกภายในนะครับออปชั่นก็ใส่มาให้ในที่ควรจะใส่นะครับมีมาให้ค่อนข้างเยอะเลย Toyota Safety Sense ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับชื่นชอบประการใดมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยหรือใครกำลังสนใจหรือใครซื้อหรือใครจองแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโค้กขี้ผีและออโต้สเตชั่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ